น่ารักชื่อตองแมลงวันโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตองเขาคือจิตแพทย์เวชศาสตร์การสงครามคนแรกและคนเดียวที่เป็นคนไทยด้วยความสามารถพูดได้4ภาษาทั้งกรีกฝรั่งเศสอังกฤษไทยเขาจึงให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเผยแพร่ในวารสารต่างประเทศทั่วโลกนอกจากนี้เขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์เวชศาสตร์ทางสงคราม1ใน5คนของโลกพบกับเขาดร.นายแพทย์วัชรพลอเล็กซองกำเนิดสิริสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นะฮะเป็นแขกพิเศษมาจากปารีสฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวจะกลับไปที่นู่นแล้วใช่ไหมวันจันทร์ครับวันจันทร์นี่แหละวันจันทร์มาแป๊บเดียวคะก็มาได้แค่นี้ฮะเพราะว่าคนไข้เราไม่สามารถจะเลือกเวลาป่วยเขาได้แต่เกิดเขาป่วยแล้วเขาไม่มีผมเนี่ยค่อนข้างเดือดร้อนอาจารย์5คนในโลกเองเหรอคะก็มีอยู่แค่นี้ฮะจริงๆควรจะเรียนเพิ่มกันนะฮะคือคุณต้องหาคนด้านไหนที่มี5คนในโลกนี่คือจิตแพทย์เวชศาสตร์การสงครามเรียกว่า War Psychiatry คือปกติเนี่ยจิตแพทย์เราก็จะแบ่งถ้าบ้านเราอ่ะนะฮะคือจิตแพทย์ทั่วไปกับจิตแพทย์เด็กนี่ก่อนมั้ยฮะเด็กและวัยรุ่นนะฮะบ้านเราแต่ว่าในส่วนตรงอื่นเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่านิติจิตแพทย์คือจิตแพทย์ที่ทำงานกับผู้ป่วยที่มีคดีผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดีนะฮะเสร็จแล้วทีนี้ในส่วนของผู้ป่วยตรงนี้เนี่ยก็ต่อยอดเป็นทางผมได้ก็คือผู้ป่วยจริงๆไม่ใช่ผู้ป่วยก็คือว่าผู้ที่ไปประสบภาวะสงครามเสร็จแล้วก็กลับมามีเขาเรียกว่าแฟลชแบ็กก็คือภาพในอดีตจำอาจารย์อย่างเช่นสมมติคุณจอมขวัญมีเพื่อนนะฮะแล้วอยู่ๆเพื่อนโดนกำลังหัวเราะอยู่กระสุนลอยมาปุ๊มหัวระเบิดอยู่ข้างๆต่อหน้าเราเลยอ่ะตรงนั้นคือภาวะสงครามไงฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแฟลชแบ็กคืออยู่เราก็เกิดอาการช็อกในสมัยก่อนเขาเรียกว่าเชลช็อกคืออาการช็อกจากเสียงระเบิดคนพวกนี้ก็จะมีเขาเรียกนิวพวกอาการทางประสาทนะฮะคืออยู่เฉยๆก็จะสั่นคือตรงนี้มันก็มีมาตั้งแต่300-400ปีมาแล้วจากประเทศอังกฤษนะฮะแต่บ้านเราไม่เคยถูกโฟกัสเพราะว่าจิตแพทย์บ้านเราน้อยมากน่าจะไม่ถึง400คนเมื่อตอนนี้ฮะพลเมืองเรา70กว่าล้านเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมเรียนเนี่ยผมก็เรียนไต่มาเรื่อยๆเพราะว่าเนื่องจากว่าที่บ้านผมเป็นทหารคุณพ่อเป็นทหารมาก่อนนะฮะเสร็จแล้วด้วยสาเหตุหลายๆอย่างซึ่งต้องไปอ่านเอาเองในหนังสือเล่มนี้นะฮะผมก็ตกลงมาในส่วนนี้แล้วก็อาจารย์ผมบอกว่าทำไมเธอไม่ลองมาดูในด้านนี้ในเมื่อเธอมีแบ็คกราวด์เธอเคยอยู่กรีซเธอเป็นทหารจากหลายประเทศเธอมีแองเกิลเป็นทหารมาก่อนใช่ไหมก็เป็นทหารของประเทศกรีกนี่แหละครับคุณหมอเป็นคนไทยที่อยู่ในกองทัพกรีกครับในกองทัพกรีกเป็นทหารที่นั่นเลยผมเรียนแพทย์ทหารที่กรีกเริ่มจากเรียนแพทย์ทหารที่กรีซครับผมแล้วก็เป็นทหารกรีกเป็นทหารกรีกครับผมฮะเสร็จแล้วผมก็บาดเจ็บในหน้าที่ผมก็เลยได้รับการให้ออกมาก่อนล่วงหน้าครับเสร็จแล้วก็ผมก็ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสก็มาเรียนเฉพาะทางต่อคุณหมออยากเป็นทหารเนี่ยตอนนั้นโอ้เรื่องยาวฮะสงสัย15นาทีคงไม่พอแต่ว่าผมพยายามเป็นทหารในเมืองไทยแต่ผมเป็นไม่สำเร็จนะฮะคือคุณหมอเนี่ยไม่ได้อยากเป็นหมอโอ้เบื้องต้นเนี่ยอยากเป็นทหารเบื้องต้นผมอยากเป็นนักดาราศาสตร์คุณพ่ออยากให้ผมเป็นทหารเยอะแล้วแล้วเสร็จแล้วผมเข้าเตรียมทหารไปแล้วเสร็จแล้วมันก็มีปัญหาข้างในเกิดขึ้นนี่เอาไหมฮะคือด้วยระบบอะไรก็แล้วแต่ผมไม่พูดเพราะมัน20กว่าปีมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาคือเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นจากเด็กในปัจจุบันเนี่ยมันน่าคิดตรงที่ว่าระบบการศึกษาเราทำลายเขาอยู่หรือเปล่าเพราะทำไมในเมื่อบ้านเรามีเด็กเคมีโอลิมปิกอะไรสารพัดเนี่ยแล้วเด็กพวกนี้หายไปไหนหมดทำไมโตขึ้นมาเราไม่เห็นความสามารถเขาอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ระบบหรือเปล่าในเมื่อผมเป็นคนไทยเหมือนกันเกิดประเทศไทยเหมือนกันเรียนโรงเรียนก็ไม่ได้ต่างจากคุณทำไมผมถึงคิดอย่างนี้ได้เนี่ยไหมฮะเสร็จแล้วผมก็มาเจอเจ้าแจ้ซึ่งก็คือคุณจุฬาพิทยาพินันเนี่ยแหละฮะเนี่ยคนที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับที่เรากำลังจะดูฮะตอนนั้นเขากำลังเป๋เลยฮะเขากำลังเป๋คือเขากำลังจะกลับแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาได้เซ็นสัญญาเอาไว้เนี่ยนะฮะคือผมจะบอกกับเด็กทุกคนเลยว่าถ้าคุณเซ็นอะไรลงไปเนี่ยมันจะมีคอนซีเควนซ์คุณต้องรับ
ไอ้ผลกระทบนั้นเพราะฉะนั้นคุณเซ็นไว้5ปีคุณต้องอยู่ให้ครบ5ปีถ้าเขาอยู่ไม่ครบ5ปีปุ๊บเขาโดนแบล็คลิสต์ทันทีจากประเทศใน EU นึกออกไหมฮะคุณจะกลับมาตามอารมณ์ไม่ได้คุณจะคิดว่าคุณเก่งที่เมืองไทยแล้วคุณต้องไปเก่งทั่วโลกไม่ได้ตรงนั้นคือประเทศฝรั่งเศสถ้าคุณยังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ดีพอคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาทุกอย่างที่คุณเคยมีที่นี่ได้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นอยู่กับเขาก็ผมก็ใช้พลังเยอะเหมือนกันแต่ผมคิดว่าเขาเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่ที่อธิบายให้กับเด็กให้กับพวกรุ่นเราๆเข้าใจได้ว่าเด็กตอนนี้เขากำลังคิดอะไรถ้าจุฬาเนี่ยเขาเป็น the best ของบ้านเราตอนนี้นะฮะเป็นเด็กที่กล้าเข้ามาพูดกล้าอะไรเนี่ยผมคิดเอาไว้อย่างนี้ว่าเด็กทั่วไปคงจะทำอย่างเขาได้ถ้าเขารู้ว่าทำอย่างนี้แล้วเขาจะมีคนช่วยเหลือทำอย่างนี้แล้วประเทศชาติไปได้เอาคุณแจ้เนี่ยเป็นโจทย์คือเขาทำมาตลอดไงฮะเด็กคนนี้แต่ว่าถ้าตัวเขาคนเดียวผมว่าเขาทำไม่ได้เด็ดขาดไม่มีทางเขาต้องอาศัยผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะเป็นแบบพวกโอ้ผู้ใหญ่ไปด้วยฮะผู้ใหญ่เขียนกันตะบี้ตะบันผมเขียนบนเครื่องบินผมสารภาพสารพันเป็นอะไรที่สุดยอดมากก็ตอนปิดเล่มจากนักวิทย์สู่ชีวิตทหารรับจ้างนี่เป็นหนังสือจริงๆจริงๆไม่ใช่นักมันต้องเป็นเด็กแต่เจ้าแจ้มันบอกไม่ได้ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจารย์เจษดาเขาบอกนี่คุณยังไม่ได้มีพับลิเคชันคุณยังไม่นั่นนี่เป็นหนังสือของคุณแจ้เป็นหนังสือชีวิตของเขาผมจะบอกว่าเป็นหนังสือการศึกษาดีกว่าที่มีเขาเป็นตัวแปรเอาอย่างนั้นดีกว่ามันไม่ใช่หนังสือโฆษณาตัวเขาไม่ใช่นะฮะหนังสือเรื่องการศึกษาจะสะท้อนปัญหาการศึกษาในเมืองไทยแล้วจะสะท้อนการดำเนินผมอธิบายได้ค่อนข้างลำบากมากเพราะว่าภาษาไทยผมไม่ค่อยชินแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแจ้จะเป็นคนซึ่งสามารถที่จะ demonstrate ที่จะสาธิตให้ได้ว่าการทำดีแล้วมีการวางแผนเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตไปได้แต่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาลืมตัวถ้าเขาหลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะแพ้อีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันก็เป็นทหารต่างด้าวนะฮะก็คืออยู่ต่างประเทศถ้ามันหลุดไปอีกทีมันต้องกลายเป็นทหารต่างดาว คือหลุดไปนอกโลกเลยเพราะว่ามันไม่มีประเทศอื่นอีกแล้วอาจารย์เดี๋ยวนิดเดียวนะคะคืออันนี้คือเนื้อหาในหนังสือเมื่อสักครู่นี้คือเนื้อหาชีวิตอาจารย์เดี๋ยวเอาหนังสือก่อนนะคือหนังสือเรื่องนี้เนี่ยใช้ชีวิตคนคนหนึ่งเป็นการดำเนินเรื่องก็คือตัวเขาเนี่ยแหละค่ะก็คือคุณจุฬาใช่ไหมคะโดยที่อาจารย์เดี๋ยวนะคะผมเป็นไลฟ์โค้ชให้เขาอ๋อโอเคผมเป็นไลฟ์โค้ชให้เขาก็คือสิ่งงานที่อาจารย์ทำนั่นแหละใช้ชีวิตคนนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ทำป่ะคะคือตัวผมผ่านมาก่อนเขาเพราะฉะนั้นถ้าเขาอดทนอย่างผมเนี่ยอีก20ปีข้างหน้าเขาก็จะเป็นอย่างผมค่ะถ้าเขาไม่อดทนเขาอยากจะไปของเขาเขาก็จะมีชีวิตอีกแบบนึงผมอธิบายเขาเห็นว่าชีวิตตอนสุดท้ายเนี่ยตอนจบมันก็เป็นอย่างที่ผมเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่อยากออกไม่อยากไม่ใช่ว่าผมไม่นั่นไม่นี่แต่ว่าผมเป็นนักเรียนแพทย์ทหารไทยคนแรกในประเทศกรีกในประเทศกรีซนะฮะแล้วถ้าผมออกเนี่ยมันจะมีคนไทยมาเรียนอีกเหรอกรีกมันคงจะบอกว่าเนี่ยคนไทยมันก็ได้แค่นี้คนอ่านหนังสือนี่จะได้อะไรฮะคุณหมอฮะโอ้ได้เยอะครับได้เยอะ มันแล้วแต่คนผมตอบให้ไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนก็ซึมซับbackground ของตัวเองไปแต่ละแบบเพราะฉะนั้นอีกคนนึงอาจจะเก็ตได้ในมุมนี้อีกคนนึงอาจจะเก็ตได้ภายในมุมนั้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทั้งหมดเพราะว่าคนเขียนหลักมีอยู่3คนแล้วก็จะมีคนเขียนรองอีก2คนประเด็นที่มีอาจารย์เจษดาที่ทํา GT 200อยู่เพราะว่าอาจารย์เจษดาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะทําเรื่องของแจ้ก่อนที่เขาจะเดินทางออกนอกประเทศผมเนี่ยเป็นจิตแพทย์ผมดูเขาหลังออกเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกแจ้วิทยาศาสตร์ไม่พอก็คนกับอาจารย์เจษดาถ้ามีใครบอกว่าเขาเป็นบ้าเขาก็จะมาเจอกับผมเพราะผมคอนเฟิร์มได้ว่าเด็กคนนี้เขาไม่ได้บ้าเพียงแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่มีความตั้งใจสูงเกินไปหน่อยเพียงแต่เราต้องดึงให้เขาลงมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนถึงเวลาบะหมี่ถ้ากินเร็วมันจะแข็งถ้ากินช้ามันจะอืดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องจับเวลาให้มันดีเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยเรื่องก็คือเรื่องของคุณแจ้คือคุณจุฬานะคะในขณะที่หน้าที่ของอาจารย์กับอาจารย์เจษดาที่เปิดเผยเรื่องจิตที200เนี่ยก็คือเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ร่วมบันทึกชีวิตคนคนนี้ออกมาในหนังสือทีนี้ขอกลับมาชีวิตอาจารย์นิดนึงค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าไปเป็นทหารคือไปเป็นหมอทหารในกองทัพกรีกแปลว่าสัญชาติอาจารย์ต้องเป็นก็ผมเป็นคือประเด็นคือเวลาคุณเป็นทหารที่ไหนเนี่ยเขาต้องลงโทษคุณได้นะฮะถ้าคุณเป็นไทยคุณก็ฟ้องสถานทูตก็จบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคอนซิเควนซ์ตรงนี้เกิดขึ้นค่ะทีนี้ที่บอกว่าเป็น1ใน5คนของโลกเนี่ยค่ะทหารที่กลับจากสงครามอาการเป็นยังไงเลวร้ายแค่ไหนกับคนที่ผ่านสงครามแล้วอาจารย์ต้องทำยังไงกับเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Hurt Locker มั้ยฮะเจ็บปวดมากค่ะเป็นอย่างนั้นแหละฮะอธิบายอย่างนั้นดีกว่าสรุปง่ายๆของจริงยิ่งกว่าในหนังมั้ยคะโอ้ยิ่งกว่าดราม่า กว่าเยอะที่อาจารย์เจอเคสหนักที่สุดเนี่ยเคยเจอเป็นขนาดไหนคะคนที่กลับจากสงครามก็ปืนฟาร์มัสจ่อที่หัวผม
เวลามารักษากับคุณหมอแล้วก็วิ่งมาเลยครับคือผมไม่ใช่มีคนไข้มาเดินเข้ามาหาสวยๆงามๆไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะผมจะโดนดิพลอยเข้าไปในภายในพื้นที่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีซิทูเอชั่นเกิดขึ้นอย่างเช่นจับกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่อาจารย์ไม่ได้รอเขากลับจากสงครามมาเหรอคะอาจารย์เข้าไปในมันไม่ทันไงฮะในไซต์ในพื้นที่ด้วยครับครับผมครับแล้ววิธีการรักษาคุณอาจารย์ทำยังไงใช้ยาหรือว่าใช้วิธีผมไม่ใช้ยาผมบอกแล้วไงมันมีวิธีในการทำคือผมคิดว่าถ้าผมใช้ยาผมก็ต้องใช้ไปตลอดเพราะฉะนั้นอาจารย์ผมซึ่งท่านเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้ที่ประเทศกรีซนะฮะของคนกรีกเนี่ยเราก็จะมีปรัชญาในการทำงานแล้วก็จะมีวิธีการพูดเพราะฉะนั้นมันผมถึงบอกว่าประเด็นที่ผมเรียนมาตั้ง17ปีเนี่ยมันคอนคลูดภายใน15นาทีตรงนี้ที่เรามีไม่ได้แต่ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยผมอธิบายให้ทุกคนเห็นแล้วว่าผมเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยผมพูดภาษาไทยผมอยู่23ปีที่ต่างประเทศผมไม่ลืมภาษาไทยเห็นไหมฮะคนไทยบางคนอยู่3ปีบอกว่าพูดภาษาไทยไม่เป็นซึ่งผมว่ามันไม่ใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะคุยกับคนไข้ได้ก็ต้องใช้ภาษาต้องดีมากใช่ไหมจะสื่อสารกันได้คนไข้ส่วนใหญ่เจอผมครั้งแรกทำไมเธอไม่หัวทองตาสีฟ้าแต่ว่าเขาก็จะมี objective ใช่ไหมฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอเรา demonstrate ว่าเราต้องการจะช่วยเขาเราอยากให้เขาได้ดีอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาหายเพราะฉะนั้นเขาก็จะ calm down แต่มันก็จะมีวิธีของเขาในขณะที่เขายังเป็นทหารอยู่เลยใช่ไหมฮะขณะที่ถือปืนกำลังจะดึงไม่เขายังรับราชการเป็นทหารอยู่เลยครับคือคนพวกนี้ถ้าจะไปคือไม่ใช่อยู่เราจับคนไปไม่ใช่นะฮะทหารตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นทหารที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นพวกเป็น professionals คือไม่มีใครถูกเกณฑ์แล้วใช่ไหมฮะสมัครใจไปกันเองใช่เพราะว่าเงินเวลาหน้าที่เกียรติยศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นแบบวิดีโอเกมนี่ออกไหมฮะคือพอโดนยิงปุ๊บก็กดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็เล่นอีกไม่คุณหมอทหารเหล่านี้ที่จะมาหาคุณหมอเนี่ยมารักษาเนี่ยนะครับทางกองทัพเขาเป็นคนเลือกมาใช่ไหมถูกครับถ้าเขาซีเวียร์มากๆเขาก็จะมีโอกาสได้มาเจอผมแล้วอาการแบบนี้เนี่ยเขายังรับราชการอยู่เลยฮะอยู่ต้องเข้าใจฮะคุณกนกคือคนที่ไปรบในสงครามไม่เขาไม่ใช่นักบวชนะฮะเขาต้องมีอารมณ์เขาต้องมีฮอร์โมนเขาต้องมีอะไรหลายๆอย่างคุณจะเลือกทหารที่แบบไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องยิงมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะผมไม่ว่าทางกองทัพเขาเนี่ยเห็นว่าบุคคลเหล่านี้แบบอยู่ในภาวะที่ไม่ไหวแล้วต้องมารักษาแล้วฉะนั้นก็คัดออกมาก่อนเอาไม่ฮะเราเลือกคนที่ดีที่สุดไปแต่ว่าเราต้องให้เขา continue ต่อถ้าเขายังพอไปได้อยู่เพราะว่าคุณต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาที่เราส่งคนไปเราจะ deploy เขากลับมาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างนึงมันต้องเทรนกับกลุ่มเดียวกันเวลาคุณจะไปลบเนี่ยยูนิตคุณ20คนเนี่ยอยู่เอาใครก็ไม่รู้มาลงอยู่ตรงกลางมันทำไม่ได้คุณต้องฝึกมาด้วยกันได้ออกไหมฮะถ้าตายต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำงานอยู่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ผ่านศึกคนที่กำลังอยู่ในศึกกำลังอยู่ในราชการที่พี่กนกอย่างสามจังหวัดภายชายแดนเนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นตัวเพราะว่าเขาทรีตด้วยจิตแพทย์ปกติไม่ได้เพราะว่าจิตแพทย์ปกติไม่เคยเป็นทหารแล้วบ้านเราไม่มีจิตแพทย์อย่างคุณหมอเลยไม่มีครับเพราะจิตแพทย์ทหารบ้านเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแต่ว่าไม่ได้อยู่นะแล้วคุณหมอดูแล้วที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยซีเรียครับซีเรียน่าจะแบบคุณหมออยู่เมืองไทยด้วยโอ้ไม่หรอกครับ มันเป็นเรื่องหลายอย่างคือมีเงื่อนไขหลายอย่างคือผมอยู่ตรงนู้นเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันว่าคุณหมอขออภัยนะคะเนื่องจากเนี่ยเราจะหมดเวลาแล้วสั้นๆก็คือว่าคุณหมอคิดว่าคือในประเทศไทยก็ควรจะมีลักษณะจิตแพทย์ที่เพื่อทหารเพื่อพี่ๆทหารน้องๆทหารเหมือนกันใช่มั้ยคะควรครับควรเพราะทหารก็เป็นคนเหมือนกันมีจิตใจนะฮะถึงทหารจะเข้มแข็งทหารก็ควรได้รับการดูแลแบบทหารครับนะคะอ้าวเดี๋ยวคุณผู้ชมคะใครอยากติดตามต่อคุณหมอไปศูนย์เศรษฐกิจวันไหนคะพรุ่งนี้ผมพูดบ่าย2ถึงบ่าย3ครับที่ศูนย์เศรษฐกิจโอเคกับหนังสือเล่มนี้นะฮะครับกับอาจารย์เจษฎาไปด้วยอาจารย์เจษฎาไปด้วยไปพบคุณหมอมากครับขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วเดี๋ยวลาไปพร้อมกันเลยวันนี้ขออภัยเวลาน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ